ไม่หวั่นไหวกับกิเลสที่อยู่ในตัวเองกันเลยยังแช่แข็งมันเหรอมันอย่างนี้เว้ยเอ้ยผลของการปฏิบัติเขาไม่ได้ละอะไรออกไปหรอกก็ทำให้สติของเราสมบูรณ์มากขึ้นพอสติสมบูรณ์มากขึ้นมันก็ละไปเองไอ้สติสมบูรณ์หมายความว่ามันไม่มีนิวรณ์ถ้าสติเรายังไม่สมบูรณ์แสดงว่านิวรณ์ข้อใดข้อหนึ่งมันยังกวนใจเราอยู่ใน5ประการเนี่ยนะถ้าสติของเรายังพอใจในรูปยังพอใจในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสเราก็มีโอกาสเผลอสติได้มั้ยเผลอสติได้ถ้าสติของเรายังมีจิตที่ยังไปไม่ชอบใจกับสิ่งที่เรากระทบแล้วเราไม่ชอบใจเรายังขุ่นหมองคลองใจเรายังรู้สึกเครียดไม่สบายใจยังเกิดอารมณ์ขังอยู่ในใจเราสติเราไม่สมบูรณ์ถูกไหมล่ะปัญญาไม่เกิดแต่เรามีอาการที่เรียกว่าพังเผยง่ายทำอะไรก็ขาดสติง่ายไม่สามารถจะตามรู้ตามทันในความคิดเห็นของเรานะแม้นพูดก็ไม่รู้ว่าพูดอะไรไปไม่รู้ว่าพูดไปเพื่ออะไรอย่างนี้แสดงว่าสติเราไม่สมบูรณ์ถูกไหมล่ะหรือแม้กระทั่งเรามีความคิดฟุ้งซ่านไม่สามารถที่จะหยุดความคุ้นคิดในสิ่งที่ไม่มีประโยชน์เพราะเราตั้งใจคิดในเรื่องที่เป็นประโยชน์ไอ้สิ่งที่ไม่มีประโยชน์มันก็เข้ามาแทรกด้วยอย่างนี้เขาเรียกอารมณ์มันฟุ้งถ้าเรายั้งไม่ได้เราไม่สามารถหยุดความคิดที่ฟุ้งซ่านอย่างนี้ได้ไม่ได้สติเราก็หลุดเหมือนกันหรือว่ายามที่ใจของเรามันมีวิจิกิจฉาคือลังเลลังเลก็เหมือนคนวิตกไม่มั่นใจพอไม่มั่นใจปั๊บสติของเราก็เอาแน่นอนไม่ได้เหมือนกันนั้นตราบใดถ้าสติของเราไม่สมบูรณ์เราไม่สามารถจะรู้เท่าทันในสิ่งที่อยู่ในใจของเราได้หรอกถูกไหมล่ะจะจับไม่ได้จะปล่อยไม่ได้จะปล่อยให้มันเกิดดับของมันก็ไม่สามารถรู้เท่าทันในการเกิดการดับของมันได้อาจจะรู้เกิดแต่ไม่รู้ดับรู้ดับไม่รู้เกิดก็ได้รู้ไม่ทันยามที่เรารู้ทันมันก็เป็นช่วงเวลาที่เราสงบเสร็จแล้วแต่เวลามีเรื่องกระทบเรารู้ไม่ทันเมื่อรู้ไม่ทันเราก็ไปกระตามมันเลยสติเสียผลของการปฏิบัติเขาวัดกันตรงนี้ว่าสติสมบูรณ์หรือเปล่าไม่มีอะไรที่มันพัฒนาในการปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงไปนะนอกนั้นมันยังคงอยู่ของมันอยู่อย่างไรก็คงเป็นของมันอยู่อย่างนั้นจิตเคยเป็นยังไงมันก็เป็นแบบนั้นจิตมีความคิดอะไรที่ขังไว้ถึงความไม่ดียังไงมันก็คงมีความไม่ดีของมันอยู่อย่างนั้นมันไม่สามารถล้างได้ไม่มีธรรมใดๆเป็นล้างพวกนี้ออกไปล้างไม่ได้เขาใช้คำว่าละเขาไม่ได้ใช้คำว่าล้างละหมายความว่าละสิ่งนี้ไม่ใส่ใจมันไม่ได้คิดถึงมันไม่ได้เอามาเป็นที่สตินึกถึงมันเลยกับนึกถึงอะไรนึกถึงสัจธรรมความเป็นจริงนึกถึงสิ่งที่เป็นจริงมากกว่าพอจิตมันนึกความจริงได้สิ่งที่มันอยู่ในใจของเราที่มันเคยเกิดจากเรื่องที่เราปรุงเองคิดเองอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะมันก็เลยไม่มีอนุภาพอะไรคือมันก็นอนนิ่งเฉยๆอย่างนี้เขาเรียกว่าละเหมือนละทิฏฐิมานะก็ไม่ได้หมายความว่าทิฏฐิมานะเราไม่มีแล้วเราก็ยังมีเหมือนเดิมเหมือนวันละความโกรธไม่ใช่ว่าความโกรธเราไม่มีมันมีความโกรธแต่เราไม่ผูกเรื่องที่ทำให้เราโกรธเรื่องที่ชวนให้เราโกรธเนี่ยเราไม่ผูกเรื่องกับมันนะเราปล่อยนี่เรียกวันละนั้นไอ้การที่เราจะละมันได้เนี่ยเราต้องมีสติแต่สติที่มีอยู่มันไม่เพียงพอที่สมบูรณ์เพียงพอที่ทำให้มันขาดเรื่องมันไม่จบเ
ขาจึงต้องฝึกสติให้มันสมบูรณ์ขึ้นการฝึกสติให้มันสมบูรณ์เขาฝึกจากน้อยๆไปเรื่อยๆอย่างเช่นว่าเราฝึกสติให้สมบูรณ์จากการให้ทานฝึกสติสมบูรณ์ให้จากการรักษาศีลฝึกสติให้สมบูรณ์จากการเจริญภาวนามันต้องฝึกไปก่อนอย่างเช่นเราฝึกสติในการให้ทานนี่คือว่าเราให้ทานเนี่ยเราไม่ได้ทำเพราะความอยากได้อะไรกลับมานี่เรามีสติเตือนเราใช่ไหมเราไม่ได้ทำเพราะความโลภนะเราไม่ได้ทำเพราะความหลงไหลใฝ่ฝันอะไรเป็นผลตอบแทนกลับมาเป็นอะไรทั้งปวงไม่เอานะเราให้คือให้เขาจะรู้สึกอย่างไรเราไม่ได้สนใจในความรู้สึกตรงที่เขาจะตอบสนองเราอย่างนั้นนะก็อาจจะดีใจกับเราก็ได้ก็อาจจะมาก็เรียกว่าตอบแทนคุณความดีของเราก็ได้หรือเขาจะเพิกเฉยในสิ่งที่เขาได้รับไปก็ได้เราก็ไม่ได้คิดอะไรตรงนั้นแต่เรารู้ว่าเราให้กับคนที่ควรให้ดีกว่าเราไม่ให้เรื่อยเปื่อยสิ่งนี้เราให้กับคนที่ควรให้เขายังได้อะไรได้ความสุขจริงๆเขาความสุขจริงๆคือเขาจะมีความกตัญญูตอบแทนกลับมานี่คือความสุขของเขาถ้าเราให้คนที่ไม่ควรให้สิ่งนี้เขาไม่มีกับเราหรอกเธอจะเสียไปเท่าไหร่กับคนประเภทนี้เขาก็ไม่รู้สึกอะไรว่าเธอดีเปล่าประโยชน์ไหมล่ะเปล่าประโยชน์อันนี้ก็ต้องมีสติให้สมบูรณ์ไม่งั้นเธอฟุ้งแน่นอนฟุ้งว่ากูไม่น่าให้กูไม่สมควรให้เลยกูน่าจะไปใช้อย่างอื่นดีกว่าอันนี้เขาเรียกว่าฟุ้งเธอลังเลสงสัยในผลที่เธอปฏิบัติเพราะว่าการให้เป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าเธอกำลังละความโลภแต่เธอกับเอาการให้เป็นการที่เธอโลภอยากได้อะไรอยากได้คำชื่นชมอยากได้เห็นเขาเป็นคนดีอยากให้เขาได้มีผลตามที่เธอคิดว่าเธอให้เขาแล้วเขาจะต้องดีขึ้นมาอันนี้เขาเรียกว่าโลภแต่ถ้าเราไม่มีความต้องการอะไรกลับมาเลยเพราะเราก่อนให้เราพิจารณาแล้วเราเลือกคนที่จะให้เลือกของที่เหมาะสมกับคนที่เราให้แล้วเราก็เห็นว่าสมควรแก่การให้เราก็ให้ไปนั้นสติมันสมบูรณ์ตั้งแต่เริ่มต้นที่เราคิดเวลาทําลงไปแล้วมันก็ไม่มีนิวรณ์ข้อใดข้อหนึ่งค้างคาใจเราพอมาเสร็จไปแล้วมันก็จบเลยจบเลยก็เกิดอะไรเกิดความสบายภายในใจถูกมั้ยล่ะอันนี้คือการฝึกแล้วก็ฝึกตั้งแต่การให้ฝึกตั้งแต่การรักษาศีลศีลก็รักษาเพื่อให้เราไม่มีนิวรณ์เหมือนกันถ้าเธอทำไปแล้วเธอยังลังเลสงสัยในสิ่งที่เธอทำไปเองเราก็ไม่มีเจตนาแต่ทำไมใจเราไม่มีความสุขวะมันมีความกังวลฟุ้งซ่านไม่เชื่อมั่นว่าสิ่งที่ทำไปเราไม่บาปนะเราไม่มีโทษแล้วนะแต่กลัวกรรมกลัวโทษกลัวจะทำให้เราเป็นทุกข์กลัวกรรมจะตามสนองเรากลับมาเราไปไม่ได้ตั้งใจทำเขาเดี๋ยวก็เราก็ต้องเป็นอย่างนั้นอย่างเขาอันนี้คือความฟุ้งซ่านของเราหรือแม้กระทั่งเราทำไปแล้วก็เราไม่น่าทำเลยว่ะเราน่าจะไปทำอย่างนั้นดีกว่าน่าจะทำอย่างนี้ดีกว่าเราไม่ควรไปทำตรงนั้นแต่ทำตรงนั้นก็ไปโดนเขาตายอย่างนี้เป็นต้นฟุ้งไหมล่ะฟุ้งซ่านเธอก็ลังเลสงสัยในผลที่เธอทำลงไปว่าเธอไม่ทำเพราะจิตใจโหดร้ายสนิทก็ไม่มีเธอไม่มีเจตนาเลยนะก็ไม่มีด้วยซ้ำนั้นไอ้เรื่องบาปกรรมที่จะมีกับเธอมันก็ต้องไม่มีด้วยแต่เธอไม่มั่นใจอย่างนี้เขาเรียกว่าสติของเราสมบูรณ์ไหมไม่สมบูรณ์ยังมีนิวรณ์ภาวนาก็เหมือนกันเราก็ภาวนาในนิมิตต่างๆที่ขึ้นมาเป็นกองกรรมฐานตั้งแต่อานาปาเป็นต้นไปนะหรือว่าจะมีแบบไหนแบบเป็นพันๆแบบไหนก็ตามไปเถอะแต่เราทำเพื่ออะไรภาวนาทำเพื่อจิตของเราสงบเราไม่ได้ทำต้องการให้มันได้ไอ้นั่นเป็นไอ้นี่อย่างนั้นอย่างนี้ทำมันจะเป็นชั้นหนึ่งไหมถึงชั้นสองหรือยังชั้นสามชั้นสี่หรือยังจิตของเราค่อยๆห่างหรือยังเราไม่ต้องไปลังเลตรงนั้นมันเราทำไปมันเกิดเองเดี๋ยวมันอาจจะเกิดปิติอย่างหนึ่งเกิดปิติสองอย่างแล้วเกิดปิติห้าอย่างหรือมันไม่เกิดสักอย่างหนึ่งเราก็ไม่คิดอะไรยกตัวอย่างอย่างนี้เราทำเพื่อการดับทุกข์ของเราอย่างเดียวนั้นในเวลาที่เราเจริญภาวนาเราก็ทำเพื่อจิตเราสงบเพื่อให้เกิดความคุ้นคิดพิจารณาไปทางที่เห็นความจริงเป็นอันดับแรกนิวรณ์มันก็มีไหมล่ะมันก็ไม่มีเพราะเมื่อไรที่เราอยู่ในขั้นปฐมฌานนิวรณ์ห้าประการไม่เกิดตอนนั้นปัญญาจะใช้ได้เอ้ย
รวมความแล้วไม่ว่าทานศีลและภาวนาหากว่านิวรณ์ไม่มากวนใจเธออย่างใดอย่างหนึ่งเรื่องใดเรื่องหนึ่งแสดงสติของเธอสมบูรณ์ดีสติของเธอสมบูรณ์ดีปัญญาของเธอก็จะเกิดตามมาทุกเรื่องไม่ว่าทานเธอให้ปัญญาเธอก็เกิดศีลเธอรักษาปัญญาก็เกิดในศีลภาวนาก็เกิดในภาวนาเป็นอย่างนี้นั้นถ้าปัญญามันเกิดในยามใดขณะจิตใดก็ตามความชั่วสิ่งต่างๆมันรู้เท่าทันเห็นหมดมันเกิดในใจเธอก็เห็นดีไม่ดีเธอก็ทราบเธอก็ไม่สนใจเพราะว่าเธอฝึกจนไม่มีนิวรณ์ซะแล้วนั้นไอ้สิ่งที่เกิดมันก็ไม่สร้างความลังเลกับเธอไม่สร้างความฟุ้งซ่านในใจของเธอถูกไหมล่ะไม่สร้างอารมณ์ปฏิฆะไม่สร้างอารมณ์กามราคะไม่สร้างทั้งหมดแหละมันก็เหมือนไม่มีแต่มันมีเหมือนมันไม่มีอะไรเพราะว่าสติมันไปคุมเต็มอัตราเสียแล้วตัวนึกของเราเนี่ยนะมันนึกเห็นความจริงมันนึกว่าสิ่งนั้นมันไม่มีอยู่จริงมันเป็นเรื่องปกติธรรมดามันดับก็มันเองเกิดเองดับเองได้เกิดขึ้นดับก็มันเองได้อันนี้เขาเรียกสมบูรณ์แต่ถ้ามันเกิดในบางครั้งบางคราวที่เราตั้งใจทำสมาธิสงบแล้วเราก็สามารถที่จะดับมันได้รู้เท่าทันได้อย่างนี้ยังไม่ถือเพราะว่ามันอยู่ในช่วงที่เธอกำลังฝึกอยู่ยังถือว่าเธอทำสำเร็จไม่ได้ถ้าจะดูว่ามันมีผลสำเร็จหรือไม่สำเร็จเธอต้องไม่มีสมาธิเป็นตัวก่อให้เกิดเธอต้องปล่อยตัวธรรมดาศีลก็ไม่ต้องระวังปกติธรรมดาโดนกระทบอะไรเกิดเองมันพิจารณาเองมันละเองนิวรณ์ไม่เกิดได้เองนั่นแหละศีลของเธอจะถือว่ามีสติสมบูรณ์ในศีลจาคะก็เหมือนกันเราทำจาคะเราก็ทำไปน้อยมากแล้วก็ทำเลยอยากทำไปทำแล้วจบทำแล้วจบทำแล้วไม่คิดอะไรไม่มากังวลแต่สิ่งที่ทำไปเลยเพราะว่าก่อนทำเราคิดก่อนแล้วเราไม่ได้สักแต่ว่าทำเราคิดตั้งแต่ก่อนลงมือทำแล้วจบลงยังไงเราหวังปรารถนาอะไรเราก็คิดเสร็จหมดสับแล้วมันก็ทำได้สำเร็จหรือไม่สำเร็จเราก็ไม่สนใจเพราะว่าไอ้ตรงนั้นเป็นเรื่องของโลกโลกมันได้ทำก็ได้ไม่ได้ทำก็ได้มันอนิจจังคิดไหมล่ะมันก็คิดได้แต่ถ้าเธอคิดว่าฉันต้องทำไม่ได้ฉันต้องทำไม่ได้มันก็กลายเป็นนิวรณ์ฟุ้งซ่านมันติดในอะไรอุตจักกุกุจจะติดในบุญฟุ้งซ่านในกระแสของความดีเธอไม่ได้ทำไม่ได้ไม่ได้ทำไม่ได้ฉันต้องทำไม่ได้ฉันทำให้สำเร็จไอเนี่ยมันฟุ้งซ่านสำเร็จไม่สำเร็จมันไม่ได้ขึ้นอยู่เราเป็นเจ้าของเราได้แต่มีเจตนาเป็นความตั้งใจของเราโอกาสจะให้หรือไม่ให้มันอยู่ที่ภายนอกกุศลให้ผลเราก็ได้ทำช่วงนี้อกุศลให้ผลเราก็ยังไม่ได้ทำอะไรมันก็อยู่แค่ในใจเราใช่ไหมล่ะมันก็อยู่ในใจของเราอย่างเดียวก็รอเวลาไปได้ทำก็ทำไม่ได้ทำก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราไม่ได้อยากได้อะไรทำเราก็ไม่อยากได้อะไรไม่ได้ทำเราก็ไม่อยากได้อะไรที่ต้องการอย่างเดียวคือไม่ต้องการกลับมาเกิดแล้วนิวรณ์จะปรากฏตรงไหนมันก็ไม่มีในทานอย่างนี้เป็นต้นทำอย่างนี้แหละเขาจึงฝึกทานศีลภาวนาฝึกเพื่อละนิวรณ์ห้าประการพอนิวรณ์ดับปัญญาเกิดปัญญาเกิดปุ๊บสติของเธอสมบูรณ์แบบจิตของเธอไม่ต้องห่วงแล้วมันจัดการตัวมันได้มันเป็นผลจากสมาธิที่เราทำมาจนเป็นเรื่องปกติทำน้อยทำมากทำน้อยทำมากอย่าลืมว่าเราไม่ได้อยู่ทางโลกเราอยู่ในที่ที่เขาปฏิบัติจิตที่จะไปหมกมุ่นอย่างชาวโลกที่เขาต้องไปทำงานเขาต้องไปเจอคนที่กระทบใจเขาต้องมีเรื่องต้องแก้ไขเราไม่ได้ไปหมกมุ่นอยู่ตรงนั้นช่วงนี้ถูกไหมล่ะเองอยู่วัดเองอยู่ปฏิบัติอยู่ในวัดแล้วปฏิบัติเป็นระยะที่หลายๆเดือนเป็นปีผ่านมาเนี่ยจิตมันก็ต้องคุ้นเคยต่ออารมณ์ความสงบมาเพียงพอเป็นเรื่องธรรมดาที่ยามที่มันสงบมันจะคาอยู่ในอารมณ์ในจิตใจของมันอยู่เวลามันพิจารณาอะไรเราเคยพิจารณาอย่างนี้เราเคยใช้ความเข้าใจอย่างนี้เป็นตัวดับความคิดต่างๆพอมันไม่มีอะไรสุดท้ายมันไม่มีอะไรแล้วมันก็หยุดหายไปสุดท้ายมันไม่มีอะไรแล้วก็หยุดหายไป
อย่างนี้เขาเรียกว่าสัมมัทธะลูกมันไม่ได้เป็นการที่เรายอมรับการยอมรับความจริงมันจะต้องเกิดจากการกระทบถ้ากระทบเมื่อไหร่แล้วสิ่งที่เกิดมันมีอาการแล้วเรายอมรับในสิ่งที่เกิดอาการไม่ใช่กระทบแล้วไม่มีอาการอะไรเลยถ้ากระทบไม่มีอาการอะไรเลยแสดงว่าเธออยู่ในอารมณ์สัมมัทธะเหมือนกระทบอารมณ์ไม่ชอบเธอไม่มีอาการอะไรเลยเธอเฉยมากเธอนิ่งมากเธอไม่รับรู้กับสิ่งที่กระทบเลยนั่นเขาเรียกว่ามันทรงอยู่ในอารมณ์ของสัมมัทธะถ้าเป็นอารมณ์วิปัสสนาญาณกระทบต้องรู้สึกลูกมันต้องรู้สึกไม่ชอบใจไม่รู้สึกไม่ได้พอรู้สึกแล้วมันถึงจะเข้าไปยอมรับว่าสิ่งนี้เป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาเรามีร่างกายเราไม่สามารถที่จะหนีธรรมดาของจิตที่มีสัญญามันจะต้องเกิดสิ่งนี้ขึ้นมาในเป็นอารมณ์อารมณ์เหล่านี้เป็นอารมณ์ที่ถูกจดจำเมื่อถูกกระทบแล้วมันก็แสดงอารมณ์สิ่งนี้ออกมาตามออกมามันจะต้องเกิดมาด้วยไม่ใช่ปฏิบัติแล้วมันไม่เกิดถ้าทำให้มันไม่เกิดแสดงว่าเราอยู่ในฌานสมาบัติถูกไหมล่ะฌานมันจะทรงไว้มันจะกดเราไว้กดอารมณ์เราไว้ใครจะด่าเราก็เฉยใครจะว่าเราก็ยิ้มได้อย่างนี้ไม่ถือว่าเป็นวิปัสสนาเรายังปฏิบัติไม่ได้ผลเพราะว่าเรายังคุมกฎมันไว้อยู่ด้วยสมถะอยู่ตลอดเวลานั้นสมถะมันจะดูได้ว่าอารมณ์เหล่านี้มันจะคาไว้แล้วมันจะทรงตัวของมันอยู่ระยะหนึ่งไม่นานเท่าไหร่หรอกเดี๋ยวมันก็คลายตัวแล้วมันจะเกิดความคิดความรู้สึกนึกคิดตามที่เราเคยคิดขึ้นมาเป็นการปกป้องความฟุ้งซ่านในใจที่เราเคยระงับด้วยเหตุผลอย่างนี้ด้วยความคิดแบบนี้มันถึงก็ดับลงไปแต่เมื่อเราอยู่ในโลกที่ไปเจอคนจริงๆเจอเรื่องต่างๆจริงๆสิ่งนี้มันไม่เกิดถูกไหมล่ะมันไม่ได้เกิดเอามาใช้มันไม่ได้เกิดในการคิดการพิจารณาจริงๆถ้าคนเขาอยู่ในโลกที่มันกระทบคนต่างๆมีเรื่องอะไรเขากระแนะกระแหนเขาพูดวาจาเราไม่ดีมีเรื่องไร้สาระอะไรเกิดขึ้นเยอะแยะนี่จะทำใจยังไงแน่นอนไม่สงบไม่มีใครยืนอยู่ตรงนั้นแล้วสงบหากว่าไม่ทรงในฌานทุกคนมันจะต้องเกิดความวุ่นวายตามกับเรื่องที่ทำให้วุ่นวายแต่สติของเราเนี่ยมันจะเกิดนิวรณ์ไหมเออตัวเนี้ยถ้าเราไม่มีนิวรณ์ที่เกิดขึ้นกับเสียงกับการเคลื่อนไปของความไม่ชอบใจที่เกิดขึ้นในเราใจของเรากลับรู้สึกข้างในนะมันกลับรู้สึกว่านี่มันเรื่องปกติธรรมดาก็ด่าเราก็ธรรมดาธรรมดาที่เราจะต้องมีอาการด้วยนะไม่ใช่ธรรมดาที่เขาด่านะธรรมดาเราต้องมีอาการเกิดขึ้นนี่ก็เป็นธรรมดาของเราแล้วธรรมดาที่มันก็ต้องดับไปเป็นธรรมดาของอาการของเราแต่ถามว่าเราคิดอะไรกับเรื่องที่เกิดไหมเราไม่คิดอะไรนอกจากถ้าเป็นคนทรงอยู่ในอารมณ์พระอนาคามีก็เกิดนิพพิทาญาณเพราะเหตุที่จะไปสนใจเรื่องเนี่ยเอามาขึ้นคิดเพื่อจะมาหักล้างหาเหตุหาผลไม่เอามันเบื่อคือเบื่อเรื่องกระทบเบื่อเรื่องที่ทำให้เกิดสิ่งที่จิตใจแล้วมาเสียความสงบเขาไม่ชอบแต่ว่าคนที่มีอารมณ์แบบพระอนาคามีถ้าต้องอยู่กับหมู่คนเหล่าๆนี้มันยากที่จะแยกแยะออกได้เพราะมันหนีไม่ได้เมื่อหนีไม่ได้กรรมมันมีกรรมมันอยู่ใกล้ตัวเหลือเกินมันนี่เหมือนพระอนาคามีที่อยู่ในป่าหรือว่าไปบวชอยู่ไกลๆใครจะเข้าไปกระทบใจท่านล่ะไม่มีสิทธิ์อยู่แล้วยากมากแต่ถ้าพระอนาคามีอยู่ในหมู่บ้านในเมืองในหมู่คนในเรื่องราวที่เธอไปทำงานเป็นคนปกติธรรมดาเนี่ยนะแต่อารมณ์ใจเธอถึงสมมติอย่างนั้นนะใจเธอถึงมันก็ต้องมีเรื่องกระทบใจเธอมีคนสร้างเหตุอันเป็นวิบากของเธอคู่เวรคู่กรรมคู่กระแนกกระแหนเธอต้องมาแน่เดี๋ยวมันก็ใส่แล้วเนี่ยก็ว่าแล้วเดี๋ยวก็ให้ร้ายแล้วเดี๋ยวก็คอยจิกเราพูดส่อเสียดแล้วมันก็ต้องมีเป็นธรรมดาและจะให้เราไม่รู้สึกอะไรเลยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เว้นแต่เธอทรงฌานสมาบัติอยู่ถ้าเธอทรงฌานไม่มีประโยชน์เสียงเหล่านี้ก็ไม่มีความหมายมันอยู่เหนือไปแล้วเหนือที่ใจเราจะหวั่นไหวหรือคิดอะไรตามเสียงนั้นนะไม่มีทางได้กินแต่ถ้าเราไม่มีนิวรณ์แล้วก็มันต้องคิดมันต้องได้ยินมันต้องรู้มันต้องมีความสมบูรณ์ทุกเรื่องมีทั้งวิตกวิจารปิติสุเอกตามันมีทั้งหมดในนั้น
ถึงจะเรียกว่าอยู่ในอารมณ์ที่ไม่มีนิวรณ์แต่ตัวไม่มีนิวรณ์ก็จริงแต่เวลาเราไปคิดละในสิ่งที่ใจเราถูกกระทบเนี่ยแน่นอนเลยสิ่งที่คนเขาโดนกระทบแบบนี้อารมณ์แรกคือนิพพิทายานมันเบื่อแล้วอารมณ์ก็หงุดหงิดเพราะมันเบื่อกับสิ่งที่มันเกิดความหงุดหงิดเบื่อสิ่งที่ทำให้เกิดความหงุดหงิดมันก็เบื่อพอมันเบื่อมันจึงอยากจะหลบเข้าไปอะไรหลบเข้าไปในอารมณ์สมาธิพอเข้าไปสู่อารมณ์สมาธิปุ๊บมันก็ไม่เอาใจไปคิดเรื่องนั้นที่จะผูกเรื่องกับมันต่อถือว่ามันไม่มีอะไรเลยไม่มีเขาไม่มีเราไม่มีอะไรหรอกมันเป็นธรรมดาเกิดแล้วก็ดับพอรู้ปั๊บดับหายไปเลยความย้อนกลับอีกนะไม่มีมันไม่มีนิวรณ์ไม่ลังเลสงสัยในสิ่งที่คิดเป็นธรรมจบไหมล่ะจบพอจบปุ๊บก็คือไม่ผูกโกรธนั่นสิ่งนี้แล้วนั้นในการปฏิบัติจะเช็คได้ว่ายามใดที่เราทำปฏิบัติแล้วมาเกิดผลจริงๆหนึ่งสติสมบูรณ์ไหมสติสมบูรณ์คือมันนิวรณ์เราครบเราไม่มีถูกไหมเมื่อมันมีนิวรณ์ปัญญาเกิดเองใช่ไหมพอเกิดเองปุ๊บแล้วนิวรณ์ปรากฏอีกไหมไม่มีนิวรณ์มีปะไม่ปรากฏในเบื้องต้นนิวรณ์ไม่ปรากฏเมื่อเกิดปัญญาแล้วสองช่วงช่วงแรกมันหยุดด้วยการสมถะคือไม่มีนิวรณ์ช่วงสองเกิดปัญญาปั๊บแล้วก็ไม่มีนิวรณ์ด้วยถึงจะเรียกว่าผลของการปฏิบัติสติเราสมบูรณ์พรั่งพร้อมในเรื่องนั้นๆไม่สามารถจะกินใจเราได้ต่อไปอันนี้เราก็ปล่อยตัวได้แล้วไม่ว่าจะเผชิญในช่วงไหนขนาดเราไปเผชิญกับเรื่องราวที่บีบคั้นเราแบบนี้เยอะแยะคนว่าเราคนกันแหนกันแหนเราจะรู้สึกว่าไม่รู้ว่าจะไปคิดอะไรตามต่อจะรู้หมดนะเขาพูดอะไรเขาว่าอะไรเขาติงอะไรกับเรายังไงทราบหมดแต่ถ้าเราภาวนาอยู่เธอจะไม่สนใจคำพูดของเขาเลยนี่ต่างกันตรงนี้นะแต่ถ้าคนเขาเข้าถึงผลจริงๆเขารับรู้ทุกเรื่องที่เขาพูดแม้แต่คำพูดแต่ละคำละคำก็ทราบว่าเขามีเจตนาอะไรพูดเหมือนพูดดีแต่เจตนาร้ายก็ทราบว่าเจตนาร้ายก็เบื่อไม่ต้องหมายความว่าเขาต้องแสดงกริยาไม่ดีให้เราได้เห็นแล้วนะแค่เขาแสดงกิริยาดีๆให้เห็นก็ยังเบื่อได้เลยเพราะว่าจิตมันกระทบความจริงที่เขาคิดอยู่ข้างในว่าเขาไม่มีเจตนาดีมันก็เบื่อหน่ายนี่ในอารมณ์พระอนาคามีเขาเป็นกันแบบนี้ในข้อปฏิฆะนะส่วนในข้อกามราคะมันมีความหวั่นไหวไม่ใช่ไม่หวั่นไหวนะคำว่าหวั่นไหวหมายความว่าถ้าเขามองตาเราเนี่ยเธออาจจะต้องรู้สึกหวั่นไหวต่อสิ่งที่เขาเอาสายตามองเราแบบหญิงชายนะแบบคนที่เขามีความคิดไปทางชู้สาวแล้วคิดไปทางเพศตรงกันข้ามนะเวลาเขามองมาแล้วเขาคุยบ้างจะรู้สึกดันทีว่าเขามีความคิดไปทางในเชิงนี้เธอก็จะรู้สึกหวั่นไหวนิดแต่เธอเกลียดเธอขยักขยแยงมันไม่มีใจอยากจะก้าวล่วงเข้าไปต่อเลยนอกจากอารมณ์เบื่อแล้วก็เกลียดมากคนเป็นพระอนาคามีนะเขาจะมีสองอารมณ์เนี่ยหนักแน่นมากและไม่มีนิวรณ์มากวนใจเขาได้เลยพอเริ่มถูกคนนี้ผูกกระแสเหล่านี้มากระทบปั๊บสิ่งแรกที่เขามีคือว่าจิตมันไม่มีนิวรณ์มันตัดนิวรณ์ออกไปแล้วสิ่งที่มันเกิดในใจของเขาคือว่าเขาเริ่มเกลียดกับอาการของคนที่ทำลักษณะแบบนี้กับเขาถ้ามาปกติจะพูดล้อเล่นพูดอะไรสนุกสนานมองยังไงก็ไม่คิดอะไรถ้าคนนั้นไม่คิดนะแต่ถ้าคนนั้นในใจคิดในเรื่องแบบชู้สาวแม่สนิทเดียวนะต่อให้ข้างนอกจะแสดงดูดีไม่อะไรไม่มองเลยไม่ยุ่งเลยเดินห่างเลยเบื่อมากเกลียดมากเกลียดอาการแล้วเกลียดความคิดแบบนี้เกลียดความรู้สึกอย่างนี้ที่เขามาสู่เราแล้วไม่อยากเข้าไปก้าวล่วงยุ่งเลยแม้แต่นิดเดียวนี่พระอนาคามีเกลียดกามแบบนี้ที่หวั่นไหวก็ยังหวั่นไหวต่อการที่เขาแสดงอาการให้เราได้รู้สึกไม่ใช่ว่าเขามองปั๊บเขาเฉยจืดชืดไม่รู้สึกอะไรเลยไม่ใช่มันรู้สึกหวั่นไหวในจิตหวั่นไหวแล้วไม่ชอบอาการอย่างนี้มันขยัง
พอเข้าใจไหมเวลาปฏิบัติมันจะมีตัววัดของมันมันไม่ได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นของมันโดยธรรมดาแล้วมันมีความรู้ขึ้นมาทำให้ใจของเราสงบได้นิ่งนั่นเป็นผลไหมยังไม่ถือเป็นผลก็ได้เป็นมรรคเป็นมรรคที่เรามีสมถะเป็นตัวเดินอยู่ซึ่งมันเสื่อมได้ลูกพอนานๆไปเองไม่อยู่ในสถานที่อย่างนั้นปั๊บต้องกลับมาอยู่ในโลกของสิ่งที่คนอื่นก็ต้องไปทำงานไปต่อสู้กับคนสิ่งนี้ไม่มีแล้วหายลูกเพราะไม่มีเวลาไปนึกไปคิดไปนึกไปคิดย้ำใจตัวเองยังจะมีเวลาไปนึกคิดว่าจะต้องไปต่อสู้กับคนยังไงจะต้องไปหาเงินยังไงไปเจอคนแบบนี้จะต้องทำอะไรมันมีแต่หมกมุ่นเรื่องการงานใช่ไหมล่ะเป็นอย่างนั้นไปนะเวลาฝึกก็จึงต้องสังเกตเอาไว้ว่านิวรณ์ห้าประการเนี่ยมันเป็นตัวสำคัญมันบอกเราได้ในช่วงเวลาของการมีสมาธิกับช่วงเวลาที่เกิดปัญญาแล้วมันสามารถดับได้ปัญญาจริงๆหรือเปล่าเป็นสมถะลูกเป็นสมถะที่หล่อเลี้ยงทานศีลภาวนาได้อย่างดีเยี่ยมถ้าไม่มีพื้นฐานในพรหมวิหารสี่เป็นกำลังจ้างให้ทำไปก็ล้มเหลวทั้งหมดไม่ว่าจะฝึกอะไรก็ล้มหมดการทรงพรหมวิหารสี่จึงเป็นหัวใจสำคัญเลยการทำอย่างเงี้ยแผ่เมตตาแผ่ให้ความรู้สึกของเราออกไปเหมือนอย่างบางท่านเขาจะใช้ในช่วงเวลาอุทิศส่งกุศลเนี่ยมันเป็นช่วงแผ่เมตตาเขาก็จะนึกถึงความทุกข์ของคนที่ตายไปแล้วความเดือดร้อนของคนของสัตว์ทั้งหลายที่มีความทุกข์ความเดือดร้อนเขาก็เอาความสุขที่เขาได้จากกุศลที่เขาทำมาไอ้นั่นไอ้นี่ไอ้นู่นใช่ไหมล่ะแล้วก็แผ่เมตตาขยายตัวเอาไปเจาะจงจากใกล้ตัวเองค่อยๆห่างไปจนไกลเนี่ยจนไกลก็เข้าตัวมามาจบถึงตัวเราอย่างนี้แผ่อย่างเงี้ยทำจนจิตมันมีความอิ่มใจมันชุ่มชื่นในจิตใจของเราทิพสุโกยานหรือว่าเราจะฝึกอะไรสมาธิมันจะทรงตัวง่ายมันจะเสื่อมยากนั้นคนที่เข้าถึงพรหมวิหารสี่เป็นกำลังมันจะรักษาทานศีลภาวนาได้อย่างดีมากมันควรจะต้องทำไว้เป็นอารมณ์เลยถ้านักปฏิบัติไม่ควรทิ้งถ้าทิ้งพรหมวิหารสี่เดินเท่าไหร่ก็เดินไม่เป็นไปดูได้เลยคนที่เขาเอาดีกันได้ที่เขาฝึกสมาธิได้ดีฝึกเรื่องอื่นไม่ว่าวิชาการอะไรของเขานะที่อาศัยสมาธิเป็นตัวเดินพรหมวิหารสี่นี่แหละไม่ว่าคณาจารย์องค์ไหนเขาต้องเลี้ยงใจของท่านในพรหมวิหารสี่มาเพื่อรักษาอารมณ์สมาธิไม่ให้ตกไม่ให้เสื่อมทั้งนั้นแหละลูกมันเป็นสมถะแต่มันยังไม่เกิดปัญญาลูกมันเป็นสมถะที่ทำให้เราเข้าสู่อารมณ์สงบดีพอเราทำอย่างนั้นปุ๊บก็เริ่มจับอารมณ์สมาธิให้สงบลงไปจับพุทธานุสติเป็นกรรมฐานนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอันดับแรกเพราะว่าเราทิ้งพระพุทธเจ้าไม่ได้เราเดินมาทางนี้เราเดินมาทางพระศาสนาเราต้องนึกถึงองค์แรกก่อนคือพระพุทธเจ้าไม่ว่าเราจะทำอะไรอันนี้เราจะข้ามไม่ได้เลยถูกไหมล่ะตามวิถีทางปฏิบัตินะเราต้องถึงพระพุทธเจ้าก่อนพอเราถึงพระพุทธเจ้าปั๊บเราก็จะเริ่มอิ่มใจต่อสิ่งที่เป็นคำสั่งสอนเราจะเริ่มทบทวนในความรู้ที่พระพุทธเจ้าสอนเรามาเราจะรู้สึกว่าสิ่งที่เราทำลงไปปฏิบัติลงไปเนี่ยมันเราเนี่ยโชคดีที่เรามีครูบาอาจารย์อย่างพระพุทธเจ้าโชคดีที่มีครูบาอาจารย์ทุกองค์ที่ท่านเคารพพระพุทธเจ้า
เราได้ยินได้ฟังมาจากท่านทั้งหลายที่ท่านได้อบรมสั่งสอนเรามาอย่างหลวงพ่อใช่ไหมแล้วก็ฟังมามันทำให้เราอิ่มใจในความอิ่มใจในธรรมเนี่ยก็เรียกว่ามันเกิดธรรมปิติพอมันเกิดธรรมปิตินี่ขึ้นมาเราก็เริ่มมาใคร่ควรในธรรมเกิดปิติเกิดความสุขเกิดสมาธิเกิดเป็นอารมณ์ที่เรียกว่าเอกคตาลมคือเป็นอารมณ์ที่นิ่งสงบด้วยความเยือกเย็นเป็นอุเบกขาลมมันก็จะเป็นทางเดินที่ตามตำราเขาเรียกโพชฌงค์ทั้ง7ประการเป็นอย่างนี้นั้นเราหยุดจากใจที่เรามีพรหมวิหาร4แล้วเราจะหยุดเดินต่อไม่ได้ไม่พอเราต้องเดินต่ออีกเดินไปถึงพระพุทธเจ้าเดินไปถึงสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเราแล้วเราเกิดความอิ่มใจในสิ่งที่เป็นคำสั่งสอนจนเกิดธรรมปิติในใจเราเกิดความสุขในใจเราได้เกิดความสงบภายในใจของเราดีอย่างนี้เป็นต้นมันถึงมีอาการนี้เป็นตัวเกิดขึ้นมาเองเพราะว่าถ้ามันไม่มีแสดงว่าเรายังเข้าไม่ถึงการเจริญแค่พรหมวิหาร4ใครๆก็ทำได้ไม่ต้องศาสนาพุทธหรอกศาสนาไหนเขาก็เดินด้วยพรหมวิหาร4เหมือนกันแล้วแหละเขาจึงทรงสมาธิได้แม้พวกพราหมณ์พวกที่เป็นนักบวชอย่างเช่นพระฤาษีเขาก็ต้องทรงพรหมวิหาร4ลูกถ้าไม่ทรงพรหมวิหาร4ฌานสมาบัติเขาก็เลี้ยงตัวไม่ได้แต่หลังจากนั้นเขาไม่ได้มีที่พึ่งอย่างเรามีที่พึ่งคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เราถือเป็นสรณะของเราอันยอดเยี่ยมเมื่อเรามีจิตเจริญแล้วได้พรหมวิหาร4ดีแล้วตั้งในสมาธิสงบดีแล้วเราก็เริ่มเข้าหาพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ของเราต่อระดับต่อไปนะก็ไปอย่างนี้ไปที่พระพุทธเจ้าไปกราบพระพุทธเจ้าถ้าเรามีทิพทุกุญาณเราก็ไปหาพระพุทธเจ้าเลยเอาจิตจับที่พระเลยไปกราบพระแล้วก็ทำใจพิจารณาตามที่พระท่านสอนเดี๋ยวพระท่านก็พูดอะไรกับเราเราก็ได้ตอบในสิ่งที่เป็นคำถามที่พระองค์ถามมาเรามาเราก็เท่ากับพระองค์อาจต้องการทวนในความรู้ของเราก็ได้เราจะได้ตอบของเราออกจากใจของเราไปอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้ถ้าอะไรมันขาดตกบกพร่องพระองค์ก็จะบอกเสริมเติมขึ้นมาถ้าอันไหนดีแล้วพระองค์ก็ยกย่องสรรเสริญแต่ตรงนั้นก็เป็นเพียงเพื่อจิตของเรามีธรรมปิติอิ่มในธรรมที่เรากำลังเข้าถึงจิตมันก็เลยมีความสว่างสวยดีถูกไหมล่ะตอนนี้ถ้าใช้ทิพทุกุญาณก็แม่นเลยเป๊ะเป๊ะเป๊ะไม่มีอะไรพลาดหลังจากนั้นก็เรื่องของเราแล้วเราจะไปนิพพานเราจะไปที่ไหนเราก็ไปให้มันจบเรื่องนั่นสำหรับคนที่ได้ปัญญาสมาบัตินะแต่ถ้าใครไม่มีวิชาด้านนี้คล่องตัวหรือไม่ถนัดเราก็ไม่ทำแบบนั้นแล้วก็มาถึงความดีของพระเอานึกถึงความดีที่พระพุทธเจ้าสอนนึกถึงสิ่งที่พระองค์ทรงสอนให้เรามีความสุขจากการได้ละถึงนั้นได้ละไอ้นี่ได้ละไอ้นู่นได้เออนี่เราเมื่อก่อนเป็นคนทุศีลว่านะแต่ตอนนี้เราไม่ละไม่ทำแล้วเฮ้เราไม่ไปอบายภูมิแล้วว่ากูไม่จะเป็นสัตว์นรกไม่จำเป็นไอ้นั่นไอ้นี่ไอ้นู่นเราภาวนาของเราไปอย่างเงี้ยจนจิตใจมันจับในความดีของพระรัตนตรัยเข้าสิงใจเราได้ตอนนี้มันก็ทรงตัวทางเดินอย่างนี้เขาเรียกว่าองค์ของการตรัสรู้หลังจากเราทรงพรหมวิหาร4ดีแล้วนะแล้วก็ทรงสมาธิกองใดกองหนึ่งเพื่อให้จิตของเราตั้งมั่นแล้วนะเธอก็ดำเนินองค์ของการตรัสรู้ต่อไปพอเราไปจบตรงที่ว่ามันได้วางใจของเราอย่างสงบแนบแน่นดีและไม่มีอะไรต้องคิดต่อไม่มีอะไรต้องพึงต้องรู้อีกมันสงบของมันดีแล้วก็ทรงของมันไว้อย่างนั้นจะใช้ในด้านไหนก็ใช้ไปทำไมใช้แล้วก็นิ่งไปมันก็ทรงไว้ถึงเท่าเวลาที่เรากำหนดหลังจากนั้นมันก็จะคาอารมณ์มันไว้ชั่วระยะหนึ่งถูกไหมล่ะถ้าไม่มีเรื่องใครมาข้องเกี่ยววุ่นวายกันในชีวิตเรานะเราอยู่ของเราอย่างสมถะคนเดียวในที่ที่วิเวกมันก็สบายใจไปหลังจากนั้นเราก็เริ่มทำอะไรพรหมวิหาร4ก็รักษาตลอดไปละถึงเวลาเราอยากจะเข้าสู่อารมณ์สมาธิใหม่เราก็ตั้งสมาธิอีกก็นึกถึงพระพุทธเจ้าอีกก็ทำอยู่อย่างเงี้ยวนมันอยู่อย่างเงี้ยจนฝ่าเราจะเข้าใจสังโยชน์สิ่งที่ร้อยละจิตใจของเราแล้วค่อยๆสะกิดไปทีละข้อว่าข้อนี้เราละหรือยังข้อนี้เราหมดความรู้สึกพอใจยินดีกับมันแล้วหรือยังค่อยๆคิดไปค่อยๆละไปตามกำลังของจิตใจเราที่เราต้องการ
เราต้องการอย่างพรหมจรรย์แล้วก็เอาอารมณ์ให้ถึงปฏิฆะกามราคะมันเป็นเสี้ยนน้ำของพรหมจรรย์แล้วก็ต้องเอาออกไปซะเป็นอันดับแรกแต่เราต้องการให้เราถึงที่สุดเลยแล้วก็ไล่คือพี่เอกแค่นี้ยังไม่พอแล้วก็ไปล่ออวิชชานุ่นเลยก็ตะเลาะตัดเลาะตัดต่อไปอันนี้ก็เป็นเรื่องของกำลังของใครที่ทำไหวนะก็ทำไปถ้ากำลังปกติเราเอาแค่พระโสดาบันเราไม่ต้องเอามากเอาแค่กรรมบท10เราไหวไหมสมาธิไม่ต้องใช้เยอะปัญญาเราไม่ต้องคิดแยะเราเอาเท่านี้ส่วนเรื่องของความชอบใจในธรรมที่เราเอามาเพื่อคิดเพื่อนึกเพื่อให้จิตของเรามันได้อยู่ห่างจากความวุ่นวายไอ้นี่เขาเรียกว่าสมถะเราเอามากดมาพักใจของเราไว้จนชั่วเวลาหนึ่งเท่านั้นนะลูกนานๆไปเดี๋ยวถ้าเราไม่อยู่กับอารมณ์ตรงนี้ก็เสื่อมใครอยากถามอะไรไหมล่ะนี่บอมีไหมผู้พิพากษาไม่หลับแล้วไม่หลับเลยเออสมัยก่อนเราก็ค้างอารมณ์อย่างนี้แหละค้างมาเป็นปี5 ปีค้างอย่างเงี้ยเพราะว่าเอาแต่สมาธิเราไม่วุ่นวายกับคนเราไม่เอาเรื่องของใครมาวุ่นวายในใจของเราเราอยู่ของเราอย่างสงบอยู่คนเดียว5 ปีแรกๆนะตั้งแต่พรรษาแรกจนถึงพรรษา5เนี่ยเราอยู่ของเราอย่างคนเดียวล้วนๆเลยไม่มีใครมาเหยียบย่างมาวุ่นวายในกติของเราได้แม้แต่คนเดียวไม่มีเราไม่เคยคุกคีกับใครที่เขาพูดนวาจาเดรัจฉานวิชาเราก็ไม่สนใจด้วยเราก็คุยนิดๆหน่อยๆถ้าเป็นเรื่องธรรมเราก็คุยประเดี๋ยวประดาวเราก็เลิกเราก็กลับสู่สมาธิของเราแล้วทำอยู่แต่สมาธิเอาแต่สมาธิจิตมันก็อยู่ในสภาพที่ไม่มีเวลาที่จะยุ่งกับใครเลย24 ชั่วโมงเราก็จะแบ่งเวลาเป็นช่วง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 ไป4 ทุ่มนอน2 ทุ่มตื่น2 ทุ่มกรรมฐานยันบิณฑบาตบิณฑบาตเสร็จฉันข้าวเรียบร้อยเสร็จก็ไปทำวัดเช้าทำวัดเช้าเสร็จก็กลับไปเจริญกรรมฐานต่อเจริญกรรมฐานเสร็จปั๊บนู่นใกล้เพลนก็ออกไปฉันอาหารฉันอาหารเสร็จก็มากรรมฐานเขาที่ตึกที่เขามีฝึกกรรมฐานกันจนบ่าย 2 โมงบ่าย 2 โมงก็เลิกก็ไปอยู่ในห้องที่เป็นห้องหนังสืออีก2 ชั่วโมงถึงบ่าย 4 โมงกินน้ำด้วยอ่านหนังสือด้วย2 ชั่วโมงพอบ่าย 4 โมงปุ๊บก็เลยก็กลับไปอาบน้ำอาบท่าเตรียมไปทำวัดเย็นทำวัดเย็นเสร็จกรรมฐานเย็นก็ทุ่มประมาณทุ่มหรือทุ่มครึ่งทุ่มหนึ่งก็เสร็จก็เดินกลับไปทานน้ำเสร็จก็ขับคล่องเข้ากุฏิยันนู่นทำกรรมฐานทั้ง4 ทุ่มแล้วก็ล้มตัวนอนทำอย่างเงี้ยตลอด5 ปีเต็มแล้วไม่ได้ไปไหนเลยไม่ไปกิจนิมนต์ที่ไหนนานๆปีกลับบ้านทีไม่เกิน2 ครั้งต่อปีนอกนั้นไม่ไปไหนเลยอยู่อย่างเนี้ยปฏิบัติอยู่แค่เนี้ยทำอยู่อย่างเนี้ยสารวนมันอยู่อย่างเนี้ยตลอดมา5 ปีเต็มอารมณ์อย่างนี้เรายังรู้สึกว่ามันเหมือนเราได้ทำแต่เราไม่ได้อะไรจากสิ่งที่เราทำเพราะมันเป็นเพียงแค่สมถะส่วนตัวที่จะยอมรับความเป็นจริงอย่างใดอย่างหนึ่งมันไม่ได้เกิดขึ้นในใจของเราจริงๆจังๆเลยมันเป็นแค่เราเก็บคำที่เป็นสิ่งที่ท่านพูดแล้วเราพึงพอใจตรงกับจริตนิสัยเราว่าเพราะเราชอบไม่มีอะไรเหลือมันคิดง่ายมันวางง่ายเราไม่อยากจะคิดอะไรเยอะเพราะทุกอย่างมันลงท้ายเท่านี้ก็เป็นอันว่าจบเพราะเราเป็นคนคิดเยอะ
พอคิดเยอะมันไม่ใช่ว่าของดีเพราะว่ายิ่งคิดมากมันทำให้เราอะไรมันไม่รู้จักจบเพราะเราต้องการให้มันดีมันก็คิดเรื่อยๆไปมันดีไม่พอเราคิดต่ออีกมันดีไม่พอเราคิดต่ออีกไอ้นี่เราก็บ้าคิดจนลืมตายลืมว่าสุดท้ายเราก็ตายเอาแต่เราจะตายเดี๋ยวนี้เลยขี้เกียจคิดเลยเลิกเลยมันก็เลยเลิกง่ายนะเวลาลงท้ายเป็นจุดจบของมันแบบนี้เราก็เลยรู้สึกจิตมันชอบเราก็เลยชอบลักษณะที่คิดง่ายๆตรงที่ไม่มีอะไรเหลือพังหมดจบตายหาเป็นอาวะสบายแล้วคิดอื่นไม่ต้องคิดอะไรก็ไม่ต้องทำไม่จะเป็นนึกมันสบายใจหน่อยถูกไหมล่ะมันก็เลยเป็นอารมณ์ที่เราชอบพอเราไปเจอครูบาอาจารย์ไหนพูดเรื่องแบบนี้ปั๊บมันก็เก็บคำสอนเก็บคำที่ท่านพูดเอาไว้มันเป็นคำที่เราคิดได้รู้สึกมันเห็นอะไรต่างๆตามมาง่ายมันเหมือนกับเป็นรหัสนะเป็นคำสั้นๆแต่ว่าท่านพูดแล้วมันน่าฟังแล้วเราก็เก็บเอามาจำแล้วก็ท่องอยู่ในใจของเราเรื่อยไปมีก็เหมือนไม่มีมีก็เหมือนไม่มีเราก็ท่องไหมล่ะเราก็ท่องมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วคำแบบเพศเนี้ยแล้วเราก็ท่องของเรามาเรื่อยๆไปท่องรู้สึกว่าใจมันง่ายต่อการวางเพราะมันทำให้มันก็เหมือนชินพอชินมาเจอกระทบอะไรปั๊บเนี่ยตอนกระทบเนี่ยใจเรายังมันยังมีนิวรณ์อยู่เราก็รู้ตัวมันมีนิวรณ์เวลามันคลายตัวจากนิวรณ์ลงมามันสงบลงไปปั๊บไอ้ความรู้อย่างนี้มันก็ผุดขึ้นมาใช้แต่มันน้อยมากที่เราจะโดนกระทบเพราะว่าเราไม่ได้ยุ่งกับใครเลยใครจะมายุ่งกับเราไม่มีผู้หญิงแม้สักคนเดียวมายุ่งไม่มีเงินแม้แต่ตังแดงเดียวมายุ่งให้ใจเราขุ่นมัวไม่มีเรื่องอะไรแม้แต่คนจะมาสร้างความให้เกิดปฏิฆะก็ไม่มีใครให้เกิดปฏิฆะเลยมันเว้นห่างจากเรื่องราวเหล่านี้ไป5ปีเต็มๆนั้นจะเอาอะไรมาพิสูจน์ใจเราว่าได้อะไรไม่มีเลยมีแต่การหลงอยู่ในฌานสมาบัติอย่างเดียวทำไปพอทำไปทำมานี่มันยังดีนะว่าบุญเก่ามันยังมาตามทันทำให้เราเริ่มฉลาดขึ้นตอนนั้นเราไม่ฉลาดแล้วมันโง่ดักดานเลยว่างี้ที่โง่อย่างนั้นก็เป็นเพราะว่าเราไม่ได้เอาคำสอนของครูบาอาจารย์มาปฏิบัติเป็นเรื่องเป็นราวเราเก็บเล็กเก็บน้อยมาคิดเองเก็บนู่นมาคิดเองเก็บนั่นมาคิดเองมันอาศัยอารมณ์ที่เราเคยคุ้นเคยปฏิบัติตัวแบบพระโพธิสัตว์มาก่อนแต่ไม่ได้เป็นพระโพธิสัตว์นะปฏิบัติแบบนั้นมาก่อนพอเขามาบอกตักเตือนว่าทำไมคุณไม่ลาสักทีนี่เขาพูดอย่างนี้ทำไมท่านไม่ลาแล้วท่านต้องทำใบสีลาด้วยนะลาธรรมดาไม่ได้ไม่สำเร็จเราในฐานะนักบวชเราก็ปฏิเสธทันทีว่าเราไม่มีสิทธิ์ไปทำเรื่องใบสงใบสีเพราะสตังฉันยังไม่เก็บเลยอย่างอื่นฉันจะมาทำอะไรฉันตัวเปล่าเราเปื่อยจะไปทำอะไรแล้วใครก็จะมาทำให้ก็แปลว่าเรื่องพูดอย่างนี้พับได้ไม่มีประโยชน์สำหรับเราถามว่าทำไมท่านยังไม่ลาฉันก็ต้องบอกว่าฉันลามาตั้งนานแล้วลาตั้งแต่ยังไม่ลงมาเกิดนู่นเลยโมอีกหากจริงๆไม่รู้หรอกแต่ก็เดาใจตัวเองว่าถ้าไม่คิดจะลาเราคงไม่คิดจะไปนิพพานเราคิดไว้อย่างนั้นแสดงว่าเราต้องลาแล้วถ้าไม่ลาเราก็ยังไม่อยากไปนิพพานชาตินี้ใช่ไหมล่ะว่าแต่ใจมันรักจะไปนิพพานชาตินี้มันต้องคิดลามาแล้วเราก็เหมาเลยว่าฉันลามาตั้งแต่ยังไม่ลงมาเกิดแล้วแล้วต้องลาอีกทำไมล่ะนี่อย่างนี้เราก็ไม่ฟังที่เขาพูดเอาจริงเอาจังยอมปฏิบัติก็ไม่ได้ปฏิบัติเขาพูดถึง3ครั้งไม่ได้พูดครั้งเดียวนะ3ครั้งที่พูดกับเราอย่างพอครั้งที่3เขาบอกเอ้าถ้าแน่จริงเราก็ท้าสิถ้าแน่จริงถ้ามีคนก็ทำใบสีให้ฉันก็จะไปลาเป็นเรื่องเป็นราวเขาก็เอาจริงด้วยแหละปรากฏมีคนทำใบสีมาให้เราก็เลยดูวันผมมาสิทธิ์น่าจะต้นเดือนกุมภาเราปี36
นั่นก็เลยขอญาติเข้ามาในพระอุโบสถคนเดียวนะไปตั้งใบสีไหว้พระไม่ได้จุดธูปแล้วไหว้พระไหว้พระเสร็จแล้วก็สวดอิติปิโสภควาว่าละจบหวานง่ายไม่ยากสวัคขาโตก็จบไม่เห็นจะยากสุปฏิปันโนพอถึงยะที่ทางหายไปเลยนึกไม่ออกนึกเท่าไหร่ก็นึกไม่ออกว่ายะที่ทางอะไรวะ สวดทุกวันเธอคิดติคำว่าเช้าวัดเย็นมาสวดทุกวันแหมอิจิวิโสสวาขาโตสุปฏิปันโนมันแหมของกล้วยๆเห็นไหมล่ะเราสวดมาเป็นปกติแต่เอาจริงเอาจังมาตอนไปลาพุทธภูมิตามที่เขาบอกสวดไม่ได้ยะที่ทางปุ๊บหายไปเลยเอาอีกเอาสวดใหม่ครั้งที่สองก็สวดขึ้นต้นอิติปิโสจบสวาขาโตจบพุทธปฏิปันโนมาถึงยะที่ทางอีกนึกไม่ออกอีกสองหนแล้วนะหนที่สามทำไมอ่ะถ้านึกไม่ออกกูซวยแล้วเนี่ยมันนึกในใจว่าถ้าจะซวยเลยต้องบอกว่าตั้งใจจริงๆตั้งใจที่จะไม่กลับมาเกิดจริงๆไม่อยากดำเนินชีวิตอยู่อย่างนี้อีกต่อไปแล้วเพราะว่ามันเบื่อเหลือเกินหาประโยชน์อะไรไม่ได้เพราะเราตัดสินใจจริงจังนะแล้วก็สวดใหม่พอยะที่ทางจัตตาริปุริสยุคานิหัตถปุริสปุคะละแม้ไปจ่อย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 จบเลยหลังจากนั้นแหละไออารมณ์ที่มันคิดอะไรไม่ออกมันกลับคิดออกมันแปลกเลยไอนี้เป็นเรื่องที่จริงมันเกิดกับเรานึกก่อนนึกไม่ออกแต่ตอนนี้นึกออกหมดเรื่องราวที่เกิดขึ้นใน5ปีนึกเป็นลำดับลำดาหมดเลยว่าทำอะไรทำทำไมจึงไม่ได้อะไรเพราะขาดอะไรเท่าพร่องอะไรมันออกเป็นฉาก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 อย่างนั้นเลยทำไมช่วงนั้นเราไม่เห็นเลยเอ้ยแปลกไหมเหมือนอะไรมาปิดเราไม่ให้เราได้รู้ได้เข้าใจว่าจะเดินต่อไปเดินไม่ได้เดินแค่นั้นคามันอยู่เท่านั้นปฏิบัติเท่าไหร่ก็คามันเท่านั้นมันไม่ขยับเคยื่อนในสิ่งที่จะรู้ว่าควรจะต้องทำอะไรต่อไปเลยพอเราลาเสร็จวันนั้นเนี่ยกลับมาเดินที่กุฏิตอนตีสองแล้วก็เดินจงกรมทุกวันมันเห็นเลยว่าตั้งแต่พรรษาแรกเราทำอะไรเราทำอย่างเงี้ยเราทำเพราะเป็นอารมณ์แบบอัตถกิริมฐานุโยคนี่เราตั้งใจเกินไปเราไม่ลดละเลยในความอยากได้อยากเป็นอยากมีทุกสิ่งทุกอย่างมีในใจเราเต็มไปหมดเลยเราไม่เคยลดหายจากตัณหาที่อยากจะให้ตัวเองได้ถึงซึ่งมรรคซึ่งผลเลยไม่เคยวางมันลงไปเลยแล้วไม่เคยสนใจในกฎของความเป็นธรรมดาอะไรอะไรที่เกิดขึ้นเลยนอกจากจะฝืนมันอย่างเดียวกูทำได้ทำถ้ามันพลาดนิดพลาดหน่อยไม่ชอบใจตัวเองกุดหงิดอย่างนี้เป็นต้นหลังจากนั้นฉันก็เลยทิ้งทุกอย่างตัณหาตัวไหนที่มันเป็นตัวเหตุในระหว่างที่ปฏิบัติมา5ปีโยนทิ้งน้ำไปเลยเลิกกันทีพอกันทีมรรคผลก็ไม่สนใจด้วยเพราะเรามันอยากได้ตรงนี้เราจึงเสียเวลามา5ปีเต็มนี่เราเดินมาต้องมากมายเวลาตั้งแต่มาอยู่กับพ่อจนพ่อมรณภาพเราก็ยังงมอยู่ไอ้เรื่องควายอยู่เลยไม่ได้ความก็ตัดสินใจทิ้งหมดทิ้งทุกอย่างอยู่กับความจริงดีกว่าเอามันง่ายๆเลยว่าเดี๋ยวกูตายกูก็ไม่อยากกลับมาเกิดอะไรจะเกิดระหว่างกูยังไม่ตายกูไม่สนใจทั้งนั้นสนใจอย่างเดียวว่าเราไม่ทำความชั่วเราไม่ทำลายพระวินัยที่เราปฏิบัติของเรามาเราไม่หันเหไปทำความชั่วใดๆแม้แต่เล็กน้อยให้เราต้องเป็นเหยื่อของอบายภูมิหรือว่าเป็นเสี้ยนหนามของการไม่กลับมาเกิดเราไม่ทำอะไรที่เป็นความดีเราทำไปอย่างไม่สนใจว่าดีตรงนี้จะทำให้เราได้อะไรไม่สนใจจะได้อะไรด้วยแล้วก็ทำไปอย่างเดียวทีนี้ก็ลุยเลยจากคนที่ไม่พูดไม่จากับใครไม่สนใจใครเลยไม่อะไรกับใครตอนนี้เริ่มแล้วเริ่มยิ้ม5ปีฉันไม่เคยยิ้มกับใครเลยนะนอกจากแม่ฉันนะไอ้เรื่องจริงในวัดอย่ามาเห็นว่าฉันจะแย้มออกมาสนิทก็ไม่มีทางแย้ม
ไม่ได้เห็นลายฟันก็ไม่ได้เห็นไม่มีแรงเสียงหัวเราะยังไม่ได้ยินฉันเลยอ่ะคิดว่าฉันเอาขนาดนั้นเห็นไหมล่ะหลังจากนั้นก็เริ่มแล้วเริ่มปล่อยปกติเริ่มไม่สนใจในจริยาจะต้องอะไรอย่างนั้นปล่อยมันตื่นได้เราก็ตื่นไม่ตื่นก็ไม่รู้สึกเสียใจกับสิ่งที่ตื่นล่นเวลาตามที่เราเคยกำหนดนะก็ปล่อยมันไปก็แค่ตายไงนี่มันเป็นเรื่องที่เล่าให้ฟังบ่อยๆในยักษ์ก่อนๆก็ฟังเคยก็ฟังมาจนจำได้แล้วล่ะแต่ที่เล่าให้ฟังก็เพื่อว่าความเป็นจริงแล้วอารมณ์อย่างนี้มันเป็นอารมณ์ที่มันยังไม่ใช่ผลของการเข้าถึงความดีที่พระพุทธเจ้าสอนแต่เมื่อเราเริ่มยอมรับความเป็นจริงแล้วเราก็ปล่อยให้ความจริงที่เรายอมรับเนี่ยมันเป็นตัวเดินของมันไปโดยที่เราไม่สนใจคือเราไม่สนใจความตายไม่ได้สนใจเรื่องระหว่างที่เกิดที่ยังไม่ตายอะไรจะเกิดก็ได้ใครอยากด่าใครอยากจะทำอะไรก็ทำไปเราไม่สนใจสนใจเรื่องของเราว่าฉันมีเวลานิดเดียวเดี๋ยวฉันก็ตายแล้วแล้วฉันก็ไม่อยากกลับมาเกิดอีกจริงๆเรื่องนี้ใครฝังฉันไม่ได้เพราะการที่เราจะไม่มาเกิดมันไม่ต้องอาศัยใครนี่มันอาศัยเราละอย่างคนเดียวเราทิ้งทุกอย่างในตัวของเราคนเดียวนิพพานก็ต้องเป็นสมบัติของเราได้เราไม่จำเป็นต้องอาศัยองค์นั้นอาศัยผู้นั้นผู้นี้ผู้นู้นทำให้เราไปนิพพานไม่ต้องเราอาศัยเรานี่แหละก็เราก็เลยมั่นใจในเรื่องนี้โดยไม่สงสัยว่าถ้าฉันตายฉันก็ไปนิพพานแน่ใครฝังฉันไม่ได้ใครมาดึงลั้งไปนู่นไปนี่ไปนั่นไม่มีทางเอาไปฉันได้เอาฉันไปได้เพราะฉันไม่ไปที่ไหนฉันไปที่เดียวนี่เป็นแบบนั้นเราก็เดินอารมณ์นี้อารมณ์เดียวไปอีก5 ปี 5 ปีอยู่ในอารมณ์นี้อารมณ์เดียวนะอย่างอื่นไม่มีเลยไม่ได้มีอะไรพัฒนามากขึ้นสมาธิก็ไม่ได้ฟิตตัวมันอย่างสมัยก่อน5ปีแรกนะไม่มีไม่ได้ตั้งท่าตั้งทางต้องนั่งเวลานั้นจะต้องทรงตัวได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงแบบนี้ไม่มีที่ขยันมากหน่อยที่ชอบใจมากหน่อยคือเดินจงกรมอันนี้ไม่เคยเว้นแม้แต่วันเดียวนะมันจะเดินไปเดินมาเดินไปเดินมากลางค่ำคืนมันสบายใช่ไหมล่ะอากาศมันโปร่งดีแล้วก็เดินก็เราคิดไปเดินไปคิดไปของเราทบทวนแล้วไปเรื่อยจะทำอะไรเราก็นึกไปว่าเดี๋ยวจะไปทำอะไรเดี๋ยวคราวหน้าเราจะไปไหนวะแล้วก็นึกเราไปแต่ช่างมันเถอะได้ทำก็ทำไม่ได้ทำก็ตายหาก็จบไปแล้วกลับไปนอนก็คิดก็ทิ้งคิดเสร็จแล้วก็ทิ้งไปแล้วก็ไม่มีอะไรทำอยู่อย่างเนี้ย5 ปีเต็มแต่กลับมีผลดีมากกว่าตอน5 ปีแรกเยอะมากเลยเรากับไม่มีอัตถกิริมถานุโยคในใจเราและเราก็ไม่มีกามสุขานิการุโยคด้วยเพราะอะไรเราไม่สนใจความสุขอะไรเลยเราสนใจความตายมากกว่าความสุขใดๆในโลกนี้ใครจะชมเราก็ไม่สนใครจะเอาลาภสักการะให้มาก็ไม่สนคือหลังจาก5 ปีนั้นเนี่ยเก็บสตังค์แล้วนะ5 ปีแรกไม่เอาเลยสตางค์แดงเดียวก็ไม่เก็บ5 ปีหลังนี่เก็บทุกบาททุกสตางค์เก็บแล้วก็เอาไปซื้อของแจกเสร็จแล้วไปจ่ายนู่นจ่ายนี่จ่ายนั่นไปทำไปแต่ใช้ส่วนตัวไม่เคยใช้สตางค์แดงเดียวก็ไม่ใช้เลยบัญชงบัญชีแล้วก็จดว่ายอมใจดีให้มาเท่านั้นเท่านี้เอาไปจ่ายนั่นจ่ายนี่ก็ทำบัญชีเราไว้ทำบัญชีเราคนเดียวไม่ได้มีใครมาดูเรานะแต่ก็ทำไว้ว่าเราไม่ได้ใช้จ่ายเงินในส่วนใดๆที่เขาให้มาตกต้องเป็นสิ่งที่เราเอามาใช้แม้สตางค์เดียวเราก็ไม่ใช้เพราะเราไม่จำเป็นต้องใช้ป่วยไข้ไม่สบายเราก็ไม่ซื้อยาก็ปล่อยไม่ได้ก็เราอยากตายอยู่แล้วนี่หว่าซื้อมันจะไม่ยาเปลืองตังค์เอาบ้านใช่ไหมก็ไม่ซื้อยาก็ไม่ซื้อกินก็ไม่ต้องซื้ออะไรกินเพราะว่าที่วัดสมบูรณ์ดีอยู่แล้วจะไปซื้อทำไมอาหารการกินสมบูรณ์ดีร้านยมกีร้องไห้ไม่ได้สตางค์ฉันอยู่มา10 ปีช่วงนั้นตั้งแต่พรรษา1ถึงพรรษา10จ่ายไป20 บาทซื้อปลากระป๋องกระป๋องหนึ่งจำได้ว่าซื้อปลากระป๋องให้ไอ้สิงโตมัน20 บาทแกบอกแบงค์นี้เก็บไปบูชาได้ไหม
ั่นเป็นอย่างนี้พอเราเดินตรงทางโดยที่เราไม่ได้คิดเอาไว้ก่อนมันเลยง่ายความรู้ความคิดอะไรมันนิวรณ์ไม่กวนใจเรามันไม่มีเรื่องคาใจไม่มีเรื่องฟุ้งซ่านไม่มีเรื่องลังเลมันไม่มีสิ่งนี้มากวนใจเราไงเราจะเดินจงกรมแล้วก็เดินของเราคิดเรื่องเดียวหลังๆบุญมันบังคับให้เราได้มาใจจดใจจ่อกับเรื่องของการอยากรู้อะไรใช่เราอะไรไม่ใช่เราเท่านั้นแหละมันก็เลยเดินคิดแต่เรื่องเดียวทำอยู่อย่างเงี้ยตั้งแต่เริ่มจำได้ว่าไม่เกิน10วันไม่เกินแน่อยู่ใน10วันเดินไปเดินมาคิดไปคิดมาหาความจริงอยู่แค่นี้นะแล้วไม่รู้จะไปถามใครตอนนั้นหลวงพ่อก็ท่านจากไปแล้วพี่ๆน้องๆก็เขาก็คิดไม่เหมือนเราทางคิดไม่เหมือนกันเราคิดคนเดียวทำอยู่คนเดียวพอมันเข้าใจความจริงเนี่ยมันไม่มีอะไรที่ต้องคิดอีกไอ้นี่เป็นเรื่องที่แปลกแค่เราเดินไปเนี่ยแค่นี้ถึงเสาเนี่ยจากประตูกุฏิแล้วก็เดินไปถึงหน้าทางเข้าถึงเสาก็ไปยืนอยู่ตรงนั้นหยุดมองพระจันทร์มองขึ้นไปดูพระจันทร์แล้วก็คิดถึงเรื่องอะไรไม่ใช่กูไม่ใช่ของกูว่าเพราะตอนนั้นยังไม่ทันจะคิดนึกตั้งคำถามหรอกแต่ว่าความรู้ข้างในมันผุดขึ้นมาเฉยๆไอ้นี่ไม่ใช่ไอ้นี่ใช่ไอ้นี่เป็นเราไอ้นี่ไม่ใช่เป็นของเรามันอย่างเงี้ยมันหลุดขึ้นมาเองยังไม่ทันจะไปตั้งคำถามเพื่อจะหาคำตอบไม่ละเปล่าแล้วไปยืนหยุดแล้วก็มองพระจันทร์เฉยๆแล้วก็ทำจิตก็ปล่อยธรรมดาธรรมดาก็อย่างเงี้ยอารมณ์ธรรมดาที่เธอเป็นกันเนี่ยไม่ได้มีสมาธิอะไรสูงนะไม่มีแล้วหรอกแต่ว่าอย่าลืมนะว่าเราไม่มีอะไรที่คาใจเรามานานแล้วเรื่องโลภเรื่องโกรธเรื่องหลงอะไรนี่เราไม่ได้ดึงใจเข้ามาผัวพันในจิตเราใช่ไหมล่ะเราอยู่ในอารมณ์เดียวที่อยากทำเพื่อความตายไปกูก็ไปนิพพานมันมุ่งอยู่นั้นอารมณ์เดียวเวลาคิดมันก็เลยไม่มีเรื่องมากวนขัดฝังเราไงมันก็เป็นสมาธิไปในตัวนั่นแหละแต่ว่าเราไม่ได้ทำสมาธิแบบนั่งเข้าสมาธิเดินจงกรมให้เป็นสมาธิเปล่าแล้วแล้วแค่ทอดกายลงไปเดินเพื่อใจสบายพอใจสบายมันก็ผุดขึ้นมาเฉยๆว่าไอ้เนี่ยเราไอ้เนี่ยไม่ใช่เราแต่บอกรู้เนี่ยเป็นเราจิตเนี่ยเป็นเราเป็นของเรานอกนั้นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีอะไรในมันมันไม่มีอะไรในเราจริงแค่นั้นน่ะจบจบอะไรจบเรื่องหาเหตุหาผลไม่รู้จะเอาเหตุผลอะไรไปหักล้างความจริงที่รู้ขึ้นมาแล้วก็ไม่ลังเลสงสัยกับสิ่งที่มันผุดขึ้นมาในใจเราว่ามันไม่จริงตรงไหนพอมันรู้ความจริงปุ๊บสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาในใจคือว่ามันเริ่มมองเห็นภาพที่มันอดีตถอยหลังไปไกลมากคือตั้งแต่เรายืนอยู่ตรงนี้ก็ถอยไปไกลเลยมันไม่เคยมีอะไรมาก่อนเลยเหมือนเราเดินออกจากบ้านเราแล้วเราก็ไปเราเตะไปเรื่อยเที่ยวไปไกลมากเลยอยู่วันหนึ่งแล้วก็เดินกลับบ้านเดินมาอยู่ที่บ้านแล้วก็บอกบ้านเนี่ยอยู่เป็นสุขดีกว่าที่จะออกไปไหนแต่ที่เดินไปทั้งหมดเนี่ยไม่มีสาระไม่มีแก่นสารไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยมีแต่ความว่างเปล่ามันเป็นอย่างนั้นเวลามันถึงตรงนั้นแล้วนะมันมีสิ่งนี้ตามมาคือมันทะลุไปเลยสุดเลยตั้งแต่ต้นมาถึงเราที่ยืนอยู่ตรงนี้นะอะไรเกิดขึ้นยังไงมันใช้เวลาไม่ถึงวินาทีอ่ะปื๊ดกลับปั๊บแล้วก็จบลงไปที่ว่าไม่มีอะไรเลยเป็นแต่ความว่างเปล่าทำทั้งปวงเหล่านั้นเป็นความว่างอย่างยิ่งหาสิ่งที่เป็นรูปเป็นร่างเป็นตัวเป็นตนเป็นมึงเป็นกูตรงไหนไม่มีเรื่องเกิดขึ้นไม่มีอะไรตั้งอยู่ไม่มีอะไรดับไปเป็นสิ่งที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นในท่ามกลางและเบื้องปลายก็ไม่มีอะไรเลยมีแต่จิตของเราเท่านั้นเนี่ยที่สร้างให้มันเกิดมีขึ้นมาแล้วก็รับรู้ในเรื่องที่สร้างมันขึ้นมาแล้วก็สุขทุกข์ไปกับเรื่องที่เราสร้างมันขึ้นมาเรื่อยไปพัวพันไม่เลิกไม่ละติดตามเรื่องราวของตัวเอง
ไปเรื่อยเหมือนเราจะแต่งเรื่องของเราไปแล้วเราก็ไปอยู่ตรงนั้นเราก็อยากตรงนี้เราก็เป็นไอ้นี่ไอ้นั่นก็ว่าไปนะนานไม่รู้จักกี่แสนอสงไขยจะมาเรามาเห็นว่าไม่มีอะไรเลยเป็นของเราเหมือนเราไม่ได้ไปไหนไม่เคยเดินก้าวเท้าออกจากบ้านตรงไหนเรายังอยู่ในบ้านเหมือนเดิมแต่มันต่างกันเมื่อสมัยก่อนเพราะว่าก่อนเราอยู่ในบ้านคือเราอยากไปออกนอกบ้านแต่ตอนนี้เราออกนอกบ้านจนเบื่อแล้วอะไม่มีสาระแล้วก็เรากลับบ้านพอเรากลับบ้านเราก็เลยไม่อยากออกจากบ้านอีกแล้วเข้าใจไหมล่ะพอมันไม่อยากออกจากบ้านแล้วมันก็เลือกบ้านนี้เป็นสุขมันก็อยู่อย่างคนไม่ต้องการดิ้นรนไม่ต้องการหวังอะไรไม่ต้องการต้องแสวงหาอะไรอีกต่อไปอารมณ์ตอนนั้นนะมันจบเท่านี้จะเราตอบกับเธอได้เต็มปากเต็มคำว่าเราไม่รู้สึกอะไรเลยกับสิ่งที่เกิดอย่างนี้เฉยที่มีความรู้สึกตามมาอยู่แล้วว่ามันจะหายไปไหมแค่นั้นแหละอารมณ์เหล่านี้นะหายไหมหายไม่หายเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็รู้แล้วฉันก็กลับไปนอนเลยกลับขึ้นพักผ่อนนอนปกติเมียแล้วก็ออกบิณฑบาตปกติทำไม่ได้บิณฑบาตเพราะอีกวันหนึ่งเป็นวันกฐินปี41วันที่18วันกฐินเช้ามืดของวันที่18 17เจ็ดสิบแปดนั่นแหละเป็นช่วงเวลานั้นประมาณตีสามแล้วก็ปกติก็ไปสอบกระชินทำอะไรก็ทำไปแต่มันแปลกดีทำไมมันใจมันนิ่งได้มันเฉยๆได้เองแปลกมันไม่มีอารมณ์เหมือนอย่างเราจะมองอะไรเราเคยมีอารมณ์คิดตามแต่เรามองอะไรเราก็ไม่ได้คิดอะไรเลยทั้งไม่ได้ตั้งท่าไม่ได้เป็นสมาธิไม่ได้เป็นการที่จะคอยคิดถึงทำที่เราคิดเมื่อคืนนี้ก็ไม่ได้คิดอะไรนะมันเฉยๆธรรมดาก็ธรรมดาไปปกติเฉยๆมันอย่างนั้นจนฉันเป็นอย่างนี้มาหลายวันฉันก็ดูว่ามันไม่หายเว้ยเออความรู้นี่ไม่หายแต่ว่ามันต้องพิสูจน์กันได้ว่ามึงไม่หายมึงต้องใช้งานเป็นถ้ามึงมีความเข้าใจอย่างนี้จริงๆนะเวลากระทบอะไรเดินโดนอะไรมึงต้องคิดกับมันเองนะไม่ใช่ข้าไปคิดนะถ้าข้าคิดแสดงว่าข้ายังไม่สามารถหมดภาระตัวมันเองต้องคิดเองได้มันถึงจะเราต้องหมดภาระใช่ไหมล่ะวันนั้นก็เลยลองดูอยากรู้เดินมิตรบาทแกงเดินให้มันเร็วแล้วมันใจมันจะรู้สึกว่าอีกองค์หนึ่งเนี่ยเขาจะหมั่นไส้แล้วเขาจะไม่ชอบมันรู้เองนะแต่ฉันจะลองเดินดูแล้วเขาตามหลังฉันมาฉันก็เดินเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นก็ห่างเนี่ยเขาก็จะเดินช้าลงช้าลงเขาจะแกล้งฉันเออเขาจะแกล้งเราก็มีเจตนาหมั่นไส้เราอยู่ในมันก็เลยแกล้งเราก็เลยปล่อยเราเดินนู้นไปนู่นประมาณสัก 30-40 เมตรห่างจากเขาอะอย่างเงี้ยเราไปยืนรอกับคนนี้เตรียมใส่บาตรนู่นเขาอยู่นู่นอยู่เลยประมาณ 30-40 เมตรค่อยๆเดินมาเรื่อยตามฉ่ำสบายใจก็อ้าวไม่ว่ากันนั่นก็ไม่ว่านะฉันรู้ว่ามันเป็นบุพกรรมตอนนั้นมันคิดเองนะเราก็ไม่ได้ตั้งท่านั่นคือครั้งแรกคือพิสูจน์ใจตัวเองแล้วเราก็เดินต่อไปก็เดินปกติเราลดความเร็วลงมาเขาก็แกล้งเดินช้าเหมือนเดิมเหมือนเดิมอ้าวได้ไม่เป็นไรพอเดินลัดเลาะไปถึงนู่นตรงแม่น้ำสแกกังลงทางเดินนี้นะแล้วก็บอกคุณเดินหน้าเดี๋ยวผมเดินหลังเขางงมากเลยเขารู้ว่าเขากำลังไม่ชอบใจจะแกล้งเราไม่ชอบใจเราแต่เราก็ไม่ได้คิดอะไรเลยนอกจากว่าแกนี่หาเรื่องมีเวรมีกรรมเอางี้ก็แล้วกันแกเดินหน้าเลยหมดเรื่องแกนำไปเลยเดี๋ยวข้าเดินหลังเองเขาก็เดินหน้าไปด้วยความคิดด้วยความสับสนมากก็เดินหลังเรื่อยสบายเฉียบนั่นคือครั้งแรกเลยอยากรู้ใจมันเป็นยังไงแต่ก็ยังแล้วก็ยังไม่สนใจว่าสิ่งนี้มันพอแล้วยังสนุกต่อพิสูจน์ใจต่อฉันพิสูจน์มาเป็นปีไม่ว่าเรื่องอะไรทุกเรื่องที่สามารถจะพิสูจน์ใจได้ว่า
มันทำงานเองได้มันคิดเองเป็นมันสามารถระงับดับของมันโดยได้โดยที่เราไม่ต้องไปยุ่งกับมันไม่ต้องมีสมาธิสมาธิไม่ต้องฝึกไม่ต้องใช้ไม่ต้องหาไม่ต้องไปเพิ่มไม่ต้องไปทำอะไรมันปล่อยมันเลยดูที่มันจะเป็นยังไงได้อย่างนั้นจนเราชักจะสงสัยว่าไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนไปเลยว่าเฮ้ยเราก็ยังดูถ้าพูดภาษาในใจว่าก็ยังเหี้ยๆเหมือนเดิมว่าอย่างนั้นในใจเพราะนั้นตั้งใจจะมาช่วยงานพี่สุรจิตเพิ่นหน่อยคอมพิวเตอร์ช่วยอัพคอมเขานะแล้วจะตั้งใจมาช่วยเดินเข้ามาผ่านในโบสถ์มาถึงบรรดบของหลวงปู่ขนมจีนแล้วก็บอกหลวงปู่ว่าหลวงปู่ผมไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนเลยไม่เหมือนเดิมท่านก็สวนตอบมันทันทีแล้วว่าจิตมันก็เหมือนเดิมนะคุณแต่สติมันไม่เหมือนเดิมเท่านั้นเราก็หายสงสัยก็ไม่สงสัยว่าทำไมเราเหมือนเดิมมันก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนปกติเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นฉันชอบดูหนังฉันก็ชอบดูหนังเหมือนเดิมฉันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงฉันจะด่าฉันก็ด่าเหมือนเดิมฉันเคยเป็นนิสัยยังไงฉันก็ใช้นิสัยเดิมของฉันอย่างนั้นฉันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงสมัยก่อนที่บทใหม่ๆฉันไม่มีนิสัยเดิมๆมาแสดงเพราะว่าฉันยังเก๊กอยู่เยอะอยากดีใช่ไหมล่ะมันต้องเก๊กท่าเก๊กนั่งให้เรียบร้อยห่มผ้าให้มันสวยงามจะพูดจะคุยก็ซ่อสายตาจำๆพูดจ๊ะพูดจ๋าพูดมึงพูดกูพูดในเป็นไงตอนหลังนิสัยเดิมกลับจ๊ะจ๋ากูไม่เป็นแล้ว แม่มึงกับกูฆ่ากันเองก็ว่ากันไปอย่างนั้น อย่างนี้ลูกนั้นปฏิบัติมันวัดได้มันมีนิวรณ์เป็นเครื่องวัดไม่ใช่ใครเขามาวัดใจเราหรอกนิวรณ์วัดใจเราอย่างดีเลยฟุ้งไม่ฟุ้งลังเลไม่ลังเลเราเจ้าของเรารู้เราต้องรู้เรามันใช่ไม่ใช่เราก็ต้องรู้ด้วยตัวเราว่ามันความรู้เหล่านี้มันเกิดขึ้นในตัวของมันเองหรือว่าเราพยายามนึกให้มันเกิดเพื่อจะมาหักล้างอะไรมันต้องใช่ยามปกติเราพิจารณาขันธ์ 5ของเราเพื่อความสุขสงบภายในใจยามไม่ปกติมันไม่ต้องคิดอะไรเลยความแตกต่างนะคนยังอยู่ในช่วงปฏิบัติยามปกติไม่ค่อยคิดอะไรในธรรมเท่าไหร่แต่ยามกระทบถึงจะเริ่มคิดพิจารณาในธรรมถูกไหมล่ะเพราะไม่อยากให้สิ่งนั้นมันเป็นเสี้ยนน้ำอยู่ในใจนานแล้วก็เอาธรรมมาพิจารณาแต่คนที่เขาถึงผลแล้วเนี่ยยามปกติเขาพิจารณาธรรมของเขาด้วยความสุขยามเรื่องกระทบเขาไม่ต้องคิดอะไรเลยไม่ต้องคิดอะไรไม่ต้องเอาอะไรมาหักล้างไม่ต้องพิจารณาไม่มีอะไรไม่ต้องคิดไม่ต้องพูดไม่ต้องใช้เลยปล่อยมันธรรมดาไม่สนใจกับสิ่งที่เกิดเลยเกิดยังไงก็แสดงมันงั้นโมโหก็แสดงโมโหไปอย่างนั้นไม่ได้สนใจอะไรเพราะไม่มีเรื่องที่ต้องลังเลสงสัยต่อสิ่งที่ตัวเองเป็นอย่างนั้นเพราะสิ่งที่ตัวเองเป็นมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในมันมันไม่มีอะไรในเราก็ปล่อยมันไปตามเรื่องของมันไปมันรู้มันตั้งแต่แรกแล้วมันจึงไม่ต้องมาคิดซ้ำเวลามันอยู่กระทบกระทำต่อสิ่งต่างๆที่กระทบอะไรมันก็แสดงในเรื่องปกติที่มันเคยโดนนะโดนเขายั่วโมโหก็โมโหไม่มีไม่โมโหนะมึงยั่วกูก็โมโหเป็นแต่รู้ว่าที่โมโหโมโหเพื่ออะไรไม่ได้โมโหเฉยๆนะโมโหนี่มีเหตุนะเหตุเพื่อจะระงับเหตุที่จะเตือนสอนไม่มีเหตุที่จะแสดงเฉยๆอย่างนั้นเป็นต้นในไอ้ตัวรู้ของมันเนี่ยมันดำเนินของมันโดยสมบูรณ์แบบมันไม่มีอะไรที่ไม่รู้ขั้นรู้ตอนรู้เกิดรู้ดับรู้ว่าจะเป็นอะไรรู้ไม่เป็นอะไรมันเป็นมันเองนะเราไม่ต้องไปยุ่งในความรู้ของมันแบบนั้นแต่สิ่งที่แสดงออกมามันก็แสดงไปตามจริยาของจิตเดิมของมันไปไม่ห้ามไม่ห้ามอาการตอบสนองกับสิ่งที่กระทบไม่ว่าเรื่องอะไรโลภโกรธหลงก็ยังมีอยู่เต็มแต่มันไม่ได้เอามาเป็นสาระวันนี้เปิดให้ฟัง
แต่เปิดหลายหนแล้วให้ทราบไว้ว่าปฏิบัติมันไม่มีอะไรที่ต้องไปเขาเรียกว่าไปกังวลต่อผลที่แสดงออกมาแต่มันสามารถที่จะพิสูจน์ได้ว่าเราปฏิบัติได้ผลหรือไม่ได้ผลมันมีตัววัดนิวรณ์เนี่ยนะมันจะเป็นตัววัดที่ดีสมาธิเป็นไม่เป็นก่อนนิวรณ์ปัญญาจะเกิดแล้วความรู้มันเกิดมันมีนิวรณ์ตามมาหรือเปล่าถ้าปัญญามันเกิดและยังมีนิวรณ์ตามมาแสดงว่าปัญญาตัวนั้นยังไม่ถึงยังมีสมาธิไม่พอที่จะเอาชนะสิ่งที่กระทบใจเราอย่างเช่นปัญญาของเธอยังไม่พอไปรับรู้ในเรื่องของอารมณ์ปฏิฆะกับกามราคะแต่ปัญญาของเธออาจจะพอในการรับการกระทบจากการที่ละเมิดศีลโดยไม่มีเจตนาตัวปัญญานะมันหยุดตรงนั้นได้แต่พอไปถึงตรงนั้นมันไม่หยุดแต่มันคิดนะมันคิดพิจารณาพยายามเอาพรหมวิหาร4พยายามเอาสุภกรรมฐานพยายามไอ้นั้นมาหักล้างนะมันคิดแต่มันไม่หยุดมันไม่หยุดฟุ้งมันไม่หยุดฟุ้งก็แสดงว่ามันไม่ได้เป็นสมาธิแต่มันเป็นทิฏฐิมานะของเราที่พยายามเอาชนะกับที่สิ่งที่เราไม่อยากให้เกิดเขาเรียกว่าทิฏฐิมานะไงล่ะบางคนเขาไม่ใช้คำนี้เขาใช้ว่าเป็นเพราะว่าวิปัสสนาวิปัสสนูปกิเลสอันเกิดจากสัญญาที่เราเอามาใช้เพื่อปรุงแต่งให้ใจเราหยุดความชั่วเฉยๆอย่างนั้นวาสนาดุมากันกี่คนล่ะ4คนนะทีละเล็กกันลูกนะเลยๆนะลูกสมปรารถนาทุกคนนะลูกนะใจดีแถมสนุกนะเวลาเราอยู่ในช่วงต่อสู้กับการปฏิบัติสนุกดีตื่นเต้นเร้าใจแพ้บ้างชนะบ้างมันนักมวยใช่ไหมล่ะขึ้นชกมันลุ้นน่ะชนะไม่ชนะชนะไม่ชนะเนอะมันก็สนุกดีแพ้ก็ลุกสู้ใหม่สนุกแต่เวลาแฝงนวมแล้วหมดสนุกไม่รู้จะไปชกกับใครหมดตื่นเต้นแล้วอ่ะมันไม่ตื่นเต้นมันจืดไปซะแล้วเองไปถามเอาเถอะแต่คนที่เขาปฏิบัติจริงๆอ่ะเขาต้องตอบอย่างที่ข้าตอบนี่แหละถ้าไม่ตอบอย่างนี้ไม่จริงเราเพราะนี่มันเป็นมาตรฐานว่ะ มันเป็นมาตรฐานระดับเดียวกันหมดไม่มีใครตอบเกินกว่านี้นี่ข้าตอบละเอียดสุดแล้วแล้วมันอยู่ในนี้แหละมันไม่ไปไหนหรอกเรื่องผลที่จะเป็นนะมันก็อยู่ในอารมณ์อย่างนี้คนที่เขาถึงแล้วเขาจะตอบได้แบบนี้แหละก็ไม่ตอบอย่างอื่นแล้วยังไปถามได้เลยถ้าตอบอำมึงอำตอบอย่างอื่นแล้วก็ยังแล้วยังไม่รู้จริงไม่ยากหรอกเรื่องราวนี้เราอยากจะรู้ว่าใครถึงไหนนะเราก็ถามไปเลยถามอารมณ์ท่านละยังไงแล้วหลังจากละท่านคิดอะไรก่อนละท่านคิดอะไรมันได้มันมีทางเดินของมันจะผิดทางเดินไม่ได้หรอกผิดทางเดินก็ผิดทางที่พระพุทธเจ้าสอนดิถูกไหมล่ะครูบาอาจารย์สอนนี่ก็เป็นอย่างนี้ที่เขาทำกันมาก็เป็นกันอย่างนี้แหละมันนอกเหนือจากทางนี้ไม่ได้ถ้าผิดทางนี้มันก็ไม่ได้ผลหรอกมันไม่รู้ว่าผลจะออกไปได้ยังไงทางเดียวลูกก็มีที่ที่เขาคิดว่าถึงแล้วแต่ไม่กล้าพูดเอาสิกับประเภทไม่ถึงแต่พูดไม่ครบมีอย่างนั้นถึงก็ไม่กล้าพูดก็ไม่อยากพูดก็มีแต่ถ้าเราไม่
เราไม่ไปได้ความเคารพจริงๆนะแต่เราไปได้ความเคารพจริงๆท่านต้องพูดเพราะมันคือประโยชน์ของเราผู้ฟังเราต้องการได้มรรคได้ผลนี่เราไม่รู้ทางเดินมรรคทางเดินผลแล้วเราจะได้อะไรล่ะเราต้องการอย่างนี้ใช่ไหมแล้วท่านไม่บอกก็แสดงว่าท่านขาดเมตตาไหมก็ต้องขาดเมตตาเราก็จะว่าหลวงพ่อไม่มีเมตตาแล้วสิหลวงพ่อเนี่ยอกตัญญูกับพระพุทธเจ้านะไม่เมตตาผมเนี่ยโอ้มันมีไม้ตีเยอะไม่ต้องห่วงแล้วจะไปแค่ปากพูดยังไงเนี่ยไม่ต้องห่วงไม้มันเรามีไม้เยอะเดี๋ยวจะไปเจอของไม่จริงกับเปล่าไปหยดไปแคะเมื่อยแคะไปกระเป๋ไปเป๋มาชอบบิดเบี้ยวปากไปเลยคนที่เข้าจริงๆถ้าแคะเขาตอบเลยถ้าโดนแคะขึ้นมานะแสดงว่าแกเอาแน่วะเอาแน่แกก็ต้องตอบไม่ตอบไม่ได้เดี๋ยวโดนได้โดนกระทุ้งหนักๆเข้ามาได้อย่างน้องปู่ทึมใช่ไหมล่ะนิ่งก็ไม่พูดไม่พูดหลวงพ่อแงะท่านเนื้อต้องพูดไปมาละเดี๋ยวไว้ปีหน้าไปล่าพระอาจารย์กันแต่ยังมีชีวิตอยู่นะมีอยู่หลายองค์เดี๋ยวค่อยๆเก็บไว้ก่อนเก็บเข้าสต็อกไว้ก่อนนะเราจะไปดูกันแต่เห็นบ้างว่าพระในพระศาสนาที่เขาประพฤติปฏิบัติจริงๆอ่ะเขาตั้งใจทำกันยังไงปฏิบัติถึงจะไม่ตรงกับอุปนิสัยของเราแต่เขามาทำให้เราชื่นใจว่าเราเกิดในพระพุทธศาสนายังได้มีสาวกของพระองค์ยังอยู่ไงยังอยู่ยังให้เป็นเนื้อนาบุญยังเป็นที่พึ่งของสรรพสัตว์ทั้งหลายในตรงนั้นตรงนี้ตรงนู้นจะอยู่ในที่เลขคู่คนแล้วก็เลาะเข้าไปหาอะไรเราใจกล้าหน้าด้านได้อย่างเดียว เดี๋ยวก็เราก็เจอถ้าไม่เจอเราก็จุดธูปใหญ่ๆเข้า เดี๋ยวท่านก็สำลักธูปเอง บอกแล้ววิธีเรามีเยอะ ไม่ต้องกลัว